บิ๊กป้อมร่ายจดหมายฉบับ4รับตรงๆอนุรักษ์นิยมพร้อมพาประเทศไปต่อด้วยประชาธิปไตยบิ๊กป้อมร่ายจดหมายฉบับ4รับตรงๆอนุรักษ์นิยมพร้อมพาประเทศไปต่อด้วยประชาธิปไตยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นเพจทางการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์จดหมายเปิดใจฉบับที่4ซึ่งมีเนื้อหาต่อจากจดหมายเปิดใจทำไมต้องก้าวข้ามความขัดแย้งที่เผยแพร่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์โดยเล่าถึงสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของพลเอกประวิตรและประวัติการรับราชการทหารตั้งแต่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจนเติบโตจากกองทัพภาคที่1ในสังกัดกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือคนส่วนใหญ่รู้จักในนามทหารเสือราชินีพลเอกประวิตรระบุว่าชีวิตถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยความเป็นทหารอาชีพจากทหารชั้นผู้น้อยค่อยๆเติบโตจนเป็นผู้บัญชาการกองทัพและด้วยการปลูกฝังจากสังคมแวดล้อมระบบการศึกษาและหน้าที่การงานทำให้ตนมีความจงรักภักดีที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสภาวะที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณประวิตรระบุต่อว่าบ้านของตนเป็นแหล่งรวมการใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อนฝูงมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือจนกระทั่งทำงานรับใช้ราชการเป็นที่พบปะหารือช่วยเหลือเกื้อกูลมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันชีวิตที่ดำเนินไปเช่นนี้ทำให้รับรู้ว่าผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีไม่น้อยเลยมีเจตนาดีและมีจิตใจที่พร้อมจะเสียสละมาทำงานเพื่อประเทศชาติหากรัฐสภาและรัฐบาลได้คนมีความรู้ความสามารถเหล่านี้เข้ามาร่วมงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำพาประเทศพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นไปของประเทศคือโอกาสที่คนเหล่านี้จะได้เข้ามาร่วมทำงานให้กับประเทศนั้นมีน้อยมากหรือแทบไม่มีหนทางเลยระบอบประชาธิปไตยของประเทศเรากลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ปิดกั้นพวกเขาการแข่งขันทางการเมืองที่มุ่งเอาชนะคะคานสูงยิ่งทำให้ทุกคนที่คิดจะเข้ามาเสี่ยงกับการเป็นเป้าถูกโจมตีทำลายล้างความคิดที่จะเสียสละมาทำงานเพื่อชาติกลายเป็นเปิดทางให้ตัวเองถูกทำลายแม้จะมีบางคนที่กล้าพอจะเข้ามาทว่าวัฒนธรรมการเลือกตั้งไม่เอื้อให้คนมีความสามารถเหล่านี้ได้รับชัยชนะเนื่องจากไม่มีความสามารถในการหาคะแนนเท่ากับผู้มีอาชีพนักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญในการหาวิธีให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมากกว่าคนมีความรู้ความสามารถและมีเจตนาดีต่อการพัฒนาประเทศเหล่านี้แทบไม่เหลือโอกาสที่จะเข้ามาทำงานให้ประเทศในระบบที่อำนาจต้องผ่านการเลือกตั้งตามที่ฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมมุ่งมั่นกำหนดพลเอกประวิตรกล่าวพลเอกประวิตรกล่าวว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มองไม่เห็นหนทางอื่นนอกจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจและเปิดโอกาสให้คนมีความรู้ความสามารถด้วยการแต่งตั้งคนเหล่านี้เข้ามาเรียกร้องให้กองทัพเป็นผู้นำรัฐประหารและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการประเทศจึงเกิดขึ้นเสมอและต้องยอมรับว่าการรัฐประหารหลายครั้งในประวัติศาสตร์เป็นทางออกที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าส่งผลดีต่อประเทศนี่เป็นประสบการณ์และมุมมองที่ทำให้ตนเข้าใจเห็นใจและพร้อมจะยืนอยู่ข้างความปรารถนาดีต่อประเทศชาติของกลุ่มที่มีอิทธิพลและส่วนได้ส่วนเสียสูงกับความเป็นไปของประเทศของผู้มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีโอกาสแสดงบทบาทเพราะผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนได้ยากลำบากจนเป็นที่น่าเสียดายเหล่านี้พลเอกประวิตรระบุทิ้งท้ายว่าตลอดเกือบ10ปีของการทำงานในฐานะนักการเมืองจากร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจนถึงมาร่วมสร้างและเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
แม้จิตวิญญาณของตนยังมั่นคงกับสำนึกอนุรักษ์นิยมแต่ความเข้าใจต่อความจำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าไปด้วยประชาธิปไตยเสรีนิยมได้เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งซึ่งตนจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปถึงความเข้าใจต่อความจำเป็นดังกล่าวสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ